ตผ่านผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมามีจุดหมายต้องเรียนรู้ใจอยู่กับตัวอย่างสุขใจสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกันทุกชีวิตผ่านผ่านทุกวันอย่ามัวเช้าตัวไทยของเราไทยของใครมีชีวิตต้องสู้แม้วันที่ฝันร้ายต้องทำตัวกับใจให้ตรงกันคืนนั้นคืนไหนอย่าได้กลัวคืนและวันมันไม่ชัวร์ต้องเข้าใจท่ามกลางสื่อคล้ำนำพาใจอาจหลงกลไปอย่างใครเห็นคืนนั้นคืนไหนใจนึกฝันคืนและวันฝันไปใจกลุ้มโลกดังคนนกลงพื้นน้ำตามลมโบกไม่อับโชคตกลงกลางทะเลชีวิตทุกคนต้องหาถูกเป้าหมายใจในร่างกายต้องให้เจอทุกจะเกิดสามน้ำใจเราเสมอหาพระธรรมให้เจอก็เป็นสุขต้องเข้าใจท่ามกลางสื่อคล้ำนำพาใจอาจหลงทางไปอย่างใครเห็นคืนนั้นคืนไหนใจนึกฝันคืนและวันฝันไปใจกลุ้มโลกดังคนนกลงพื้นน้ำตามลมโบกไม่อับโชคตกลงกลางทะเลบุญจากนี้ไปจะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและเราได้ให้โอกาสตัวของเราเองมาบวชในคราวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนั้นต้องใช้เวลานานการปรงผมในครั้งนี้จะไม่เหมือนการตัดผมอย่างที่เราทำผ่านๆมาเพราะการปรงผมในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตสมณะอันเป็นเพศภาวะที่สูงส่งและก็เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมว่าบัดนี้ตัวเรากำลังจะหลุดจากเพศคฤหัสถ์แล้วและทันทีที่ปล่อยผมหลุดจากศีรษะของเราชีวิตของความเป็นสมณะก็กำลังเริ่มต้นขึ้นก็ให้พึงระลึกนึกถึงเส้นผมที่บนศีรษะให้ชัดเจน
อย่างสบายๆเพื่อระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตว่าเส้นผมทุกเส้นบนศีรษะนี้บิดามารดาท่านให้เรามาด้วยความรักเราลองนึกอย่างสบายๆดูสิความรักทุกเส้นผมเราจำได้ไหมลองนึกอย่างสบายๆสิเราจำได้ไหมถ้าเราจำได้แสดงว่าเรารักท่านจริงลองนึกอย่างสบายๆอีกสักทีสิเรานึกได้ไหมว่าโคนไปทางไหนปลายไปทางไหนเมื่อเรานึกได้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนปล่อยผมนั้นมาไว้ที่กลางกายและดูไปอย่างสบายๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ให้ทำใจอย่างสบายๆในขณะที่นาคกำลังนึกถึงปลอยผมที่กลางกายนั้นก็ให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระใสๆหรือทำใจใสๆที่กลางกายอย่างสบายๆไปด้วยการบวชในคราวนี้สำคัญมากสำหรับนาคธรรมทายาทเพราะเรามีเวลาน้อยดังนั้นในทุกกิจวัตรกิจกรรมเราต้องทำไปด้วยความสุขให้เราทุกๆคนประคับประคองใจให้ใสๆมีสติอย่างสบายๆให้ใจของเรานั้นปลื้มๆไปเรื่อยๆกันทุกๆคนเลยนะแม้ชีวิตผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมามีจุดหมายต้องเรียนรู้ใจอยู่กับตัวอย่างสุขใจสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกันต้องเรียนรู้มาบวชพระนั้นสุขเช่นไรเป็นพระแท้ที่ดีตลอดกาล